ของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเป็นครับว่าทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มีการประเมินสถานการณ์น้ำโขงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราแจ้งเตือนไปแล้วตั้งแต่วันที่11กันยายนนะครับว่าแม่น้ำโขงมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะล้นตลิ่งนะครับทางอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ทางจังหวัดหนองคายแล้วก็ในส่วนของจังหวัดบึงกาฬด้วยในส่วนนี้เนี่ยก็มีการแจ้งเตือนไปแล้วแล้วก็มีการประชุมด้วยนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็จังหวัดที่อยู่ริมโขงทั้งหมดนะครับตรงนี้เนี่ยให้ข้อมูลไปนะครับว่าจะต้องไปบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะดูแลในเรื่องของพื้นที่ป่อบางเช่นโรงพยาบาลในส่วนนี้เนี่ยจะต้องป้องกันอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบต่อโรงพยาบาลนะครับกรณีบ้านเรือนที่มีแนวโน้มที่จะท่วมมากๆแล้วพี่น้องประชาชนจะอยู่ไม่ได้ตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีศูนย์พักพิงแล้วก็อพยพพี่น้องประชาชนในพื้นที่เหล่านั้นออกมาเพื่อจะลดการสูญเสียในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่จะบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เองเนื่องจากในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงตั้งแต่วันที่13เป็นต้นไปเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณฝนค่อนข้างเยอะมากในพื้นที่อยู่แล้วเพราะนั้นปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยค่อนข้างที่จะมากนะครับที่ระดับสูงตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการระบายน้ำจากลำน้ำสาขาเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะออกไปยากด้วยตรงนี้เนี่ยก็ให้ไปดูในเรื่องของการบริหารจัดการตรงนี้โดยอีกส่วนนึงก็คือในเรื่องของการเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากๆเราก็มีการแนะนำทางกรมธรรมชาติที่จะต้องมีการเร่งการพร่องน้ำออกไปในก่อนหน้านี้แล้วด้วยครับเห็นว่าทางสำนักชอบอกว่าเป็นปริมาณมวลน้ำที่มากที่สุดใน50ปีนี่คือมากมากแบบไหนครับณขณะนี้เนี่ยทางเขื่อนสยบุรีเนี่ยมีการระบายน้ำมาจาก 23,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ถือว่าในปริมาณที่มากนะครับแล้วในการที่ประเมินแล้วเนี่ยมีฝนตกในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็ในระหว่างจากหลังจากเขื่อนสยบุรีเนี่ยมันก็มีน้ำที่ตกในรุ่มน้ำตรงนี้ออกมานะครับงั้นในการประเมินแล้วเนี่ยที่เชียงคานจังหวัดเลยนะครับก็มีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำจะยกตัวสูงขึ้นได้ 0.5 ถึง 1.5 เมตรนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยที่จังหวัดหนองคายนะครับก็มีแนวโน้มที่จะล้นตลิ่งได้ 1.5 ถึง 2.5 เมตรซึ่งเป็นข้อมูลแล้วเราก็มีแผนที่นะครับที่น้ำท่วมที่จะบ่าไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในบริเวณริมของตัวจังหวัดเชียงคานตัวจังหวัดเลยนะครับที่อำเภอเชียงคานแล้วก็ตัวจังหวัดหนองคายแล้วก็ที่ตัวจังหวัดบึงกาฬบางส่วนนะครับในขอบในส่วนนั้นครับสองพื้นนี้คือต้องเตรียมตัวรับแน่ๆแล้วก็คือต้องเริ่มได้ตั้งแต่วันตอนนี้จริงๆแล้วเราแจ้งเตือนไปแล้วนะครับแล้วก็ประชุมไปแล้วนะครับจริงๆแล้วต้องเริ่มตั้งแต่วันที่12ก็แต่ละหน่วยงานก็ไปเตรียมรับมือตั้งแต่วันนั้นอยู่แล้วนะครับณขณะนี้ก็เริ่มที่จะปรากฏเห็นนะครับว่าที่เชียงคานก็น้ำก็ล้นตลิ่งขึ้นมาประมาณสัก30เซนติเมตรแล้วจากนั้นที่หนองคายก็เริ่มที่จะปรากฏให้เห็นเพราะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ไปก็มีแนวโน้มที่จะยกตัวสูงขึ้นก็ต้องไปดูแลในส่วนนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับ